โอ้โหพี่ผมไม่คิดว่าชีวิตนึงผมจะออฟเซตกับงานได้ถึงขนาดเนี้ยจริงๆแบบจินตนาการภาพเด็กม.ปลายนะที่แบบวันๆก็ไปเรียนแล้วก็แบบตอนเย็นเลิกเรียนก็ไปเตะบอลบ้างไปสยามกับเพื่อนบ้างไปเล่นเกมอย่างเงี้ยจนแบบจนวันนึงมันมีโอกาสหยิบยื่นเข้ามาแล้วเราได้รับโอกาสนั้นนะครับแล้วพอทำไปเรื่อยๆมันไม่ใช่การทำเพราะว่าได้รับโอกาสแต่มันเป็นการทำแล้วเรามีแพชชั่นกับมันเราอยากทำให้มันดีเรายึดสิ่งนี้เป็นอาชีพอย่างเงี้ยอาการเป็นว่าเราออฟเซตกับงานแบบเหมือนเจอทางที่ใช่อ่ะคือคนเราการที่แบบจะเจอตัวเองหรือว่าจะเจองานที่เรารู้สึกว่าทำและแฮปปี้งานที่มันใช่อ่ะมันยากเหมือนกันนะมันผมโชคดีมากที่ผมได้เจอได้ลองแล้วมันใช่อ่ะก็เป็นเป็นคนนึงที่เรียนสายวิทย์มาเรียนกิฟวิทย์เลยนะฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรามีโอกาสตอนนั้นมีโมเดลลิ่งมาติดต่อให้ไปแคสโฆษณาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แคสเรารู้สึกว่ามันสนุกดีก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเริ่มได้เรียนรู้การทำงานวงการบันเทิงบ้างนิดนึงตั้งช่วงนั้นแล้วรู้สึกว่ามันสนุกนั่นแหละฮะแล้วพอมันมีโอกาสสิ่งนี้เข้ามามันแบบโอ้ my god เอาทำเลยแล้วพอทำแล้วกลายเป็นชอบท้าทายครับท้าทายมันโชคดีด้วยมั้งมันไม่ใช่แค่โชคแหละผมว่ามันอยู่ที่แบบอยู่ที่จังหวะอยู่ที่เวลาอยู่ที่แบบความสามารถผมนะตอนนั้นว่าผมถ้ามีโอกาสนี้เข้ามาผมสามารถทำได้ไหมอาจารย์ผมเคยพูดว่าโชคมันคือโอกาสบวกกับความสามารถคนเรามันไม่ได้พึ่งโชคอย่างเดียวเราก็ต้องฝึกฝนสกิลตัวเองให้พร้อมกับการรับโชคนั่นแหละคือโอกาสที่มันจะเข้ามาแล้วพอโอกาสมันเข้ามาเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อที่แบบให้เราเหมาะสมให้เราทำโอกาสนั้นให้ดีที่สุดครับผมอยู่ที่หลายๆอย่างเลยอ่ะการที่เราจะได้รับเล่นเรื่องนึงนี้แบบโอ้โหผู้กำกับเขียนบทมาเขาไม่ได้เขียนให้เราอยู่แล้วเขาเขียนมาเขามีเรื่องที่อยากเล่าอ่ะเขามองตัวละครเป็นแบบไหนเราจะได้รับโอกาสมาแคร์หรือเปล่าสมมุติเขามองว่าเราไม่ใช่แต่ว่าเขายังไม่ได้เจอใครที่ใช่แล้วเขาเอาเรามาแคร์มันก็อยู่ที่เราอยู่ว่าเราสามารถเปลี่ยนแบบที่เขาต้องการได้หรือไม่แล้วการที่เราเปลี่ยนแล้วเขาจะชอบหรือว่าไม่ชอบมองภาพว่าใช่หรือไม่ใช่มันอยู่ที่แบบอยู่ที่ผู้กำกับอยู่ที่โปรดิวเซอร์เลยครับผมเราจะเล่นซีนอารมณ์ได้ไหมอยู่ที่เราอีกคือแบบมันมีหลายอย่างฮะปัจจัยในการปล่อยออกไปคนดูจะชอบหรือเปล่ามันก็อยู่ที่คนดูอีกคือมันหลายปัจจัยฮะไอการทำงานนี้มันแบบอยู่ที่หลายปัจจัยมากภาพจะสวยหรือไม่อยู่ที่ตากล้องแสงจะสวยไหมทีมไฟอย่างเงี้ยคือแบบเป็นอาชีพที่แบบมันมีหลายปัจจัยอะใช่เราได้ไปเข้าใจคนแบบไทป์นั้นจริงๆได้เข้าใจคนแบบพัดฉลาดเกมโกงได้เข้าใจคนแบบบู SOS ได้เข้าใจคนแบบเวกาหรือคนคนจางหรือได้เข้าใจแบบมินในโฮมสเตย์เงี้ยคือมันเป็นการลงไปเพื่อเข้าใจคนคนนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเขาเราไม่สามารถเล่นเป็นเขาได้เราไม่สามารถแบบเอ็กซ์เพรสความรู้สึกของเขาออกมาได้มันเลยแบบทำให้เราเข้าใจคนหลายแบบด้วยมั้งคือหลายๆคนจะบอกว่าผมแบบได้รับบทคล้ายๆเดิมตอนชั้นฮอร์โมนหรือว่าพัชชาลัยเกมโกงเนี่ยมันมีความคล้ายแต่มันไม่ได้เหมือนอะแต่พอเรื่อง SOS มันเป็นเรื่องที่มันพลิกอะมันคือเรื่องที่ต้องพิสูจน์เลยว่าแบบผมเป็นนักแสดงหรือผมเป็นแค่ดาราวัยรุ่นคนนึงถ้าผมเล่นไม่ดีผมก็เป็นแค่ดาราวัยรุ่นคนนึงที่แบบมีโอกาสมาแล้วก็ทำไปทำทรงๆไปก็คงได้แค่นั้นแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ดีว่าเราคือนักแสดงอะใช่ไหมเราเลยต้องเต็มที่กับมันแบบทุกอย่างเพราะผมเป็นคนเก่งมากผมก็เลยอยากเก่งให้ได้แบบพ่อบ้างพ่อจะได้ยอมรับผมแต่ผมก็ไม่เคยเป็นคนที่ดีพอสักทีผมแค่อยากให้พ่อยอมรับผมบ้างผมแค่อยากให้พ่อชมผมบ้างคือเราไม่ได้แบบอยากเข้าถึงเพราะให้คนรู้สึกว่าอุ๊ยเท่จังเลยต้องเข้าถึงอะไรเงี้ยเราเข้าถึงเพราะว่าเราอยากให้งานมันดีจริงๆเราต้องเข้าใจคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจริงๆสิว่าคือไงไม่งั้นมันแบบเหมือนแค่เอาเรื่องโรคซึมเศร้ามาทำโดยที่เราไม่เข้าใจเขาอะอย่างนี้มันน่าเกลียดมากเลยอะแบบเอาคนป่วยมาหากินอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อะเราต้องเข้าใจเขาจริงๆเราต้องเป็นการเล่นเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่พิสูจน์ความสามารถแต่เราเป็นกระบอกเสียงของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ว่าแบบ
คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขารู้สึกอย่างนี้นะเว้ยเขาต้องการคนแบบไหนเขาสิ่งไหนที่มันจะช่วยเขาได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นละครซีรีส์หนักมันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่แค่ดูเพื่อสนุกอะแต่ผมว่าคนที่ดูแล้วมันได้อะไรกลับไปอะไม่ได้ข้อคิดอะไรสักอย่างที่แบบเราอาจจะพยายามสื่อหรือแบบแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วเหมือนตอบคำถามก็ขอคองงอแต่ว่าพอดูหนังแล้วมันมีแบบมีหลายช้อยให้คุณเลือกแบบคำตอบไม่มีถูกไม่มีผิดก็คือถ้าเล่นไม่ดีหนังก็เจ๊งนะครับมันก็น่าจะต้องกดดันนะมันก็ใช้ทุนเยอะเรื่องเนี้ยแล้วคือเข้ามาเรามาเป็นตัวนำแบกทั้งเรื่องออกเกือบทุกซีนเงี้ยเล่นไม่ดีหนังเจ๊งอ่ะพี่โอมันกดดันเลยมันก็กดดันแต่เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดอ่ะแต่ผมว่าความกดดันนั้นอ่ะมันมาพร้อมกับความดีใจที่เราได้รับบทนี้มันคือในฐานะนักแสดงผมต้องเอาบทนี้มาให้ได้วันแคสวันที่พี่เขาบีมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอีก10ปีมันจะมีบทอย่างนี้มาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องเอามาให้ได้อ่ะแล้ววันที่เราได้คือแบบมันจะกดดันก็จริงแต่ว่ามันเป็นจุดที่มันจะพิสูจน์เราเลยมั้งว่าแบบเราทำได้หรือเปล่าพอเราได้รับโอกาสในการโฮนทั้งเรื่องเราโฮอยู่หรือเปล่านั่นแหละผมว่ามันท้าทายกดดันท้าทายและสนุกมากไม่ได้อ่านหมดเคยอ่านไปครึ่งนึงครับพอรู้ว่ามันทำจากเรื่องเนี้ยแล้วก็ไปลองไปอ่านดูก็คือรู้แหละดูพล็อตเรื่องแต่ว่าในของหนังเราก็ดัดแปลงอยู่แต่ว่าเส้นเรื่องเราก็คงไว้แล้วถ้าเป็นเรื่องบุคลิกภาพหรือความร่าเริงมันคงเหมือนผมเมื่อ5ปีที่แล้วย้อนกลับไปวันที่แบบยังไม่เข้าวงการคงเป็นอย่างนั้นแบบมีความร่าเริงมีความเอลิร์ทแค่ต่างกันที่แบบมินมันเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมันไม่มีความทรงจำมาเกิดใหม่ไม่มีความทรงจำต้องเริ่มใหม่ทุกอย่างแต่ว่าเรื่องบุคลิกภาพเรื่องแบบความแฮปปี้ก็คงเหมือนผมในตอนนั้นที่จริงผมไม่รู้ว่ามันจะคลายนะคือมันเป็นไดเรกชันของพี่โอที่จริงเราจับทางอยู่แต่แบบมันไม่ได้เหมือน 100% หรอกฮะเพราะแต่พอเราจับทางได้แล้วเราลองนึกว่ามันก็มีมุมที่มันเหมือนเราใน5ปีที่แล้วเนาะคือที่จริงตัวนี้มันคาแรคเตอร์ตัวนี้มันไม่ได้จัดเหมือนตัวอื่นที่แบบพัทที่เป็นแบบรวยเพย์บอยบูที่เป็นซึมเศร้าเวกัสที่เป็นเนิร์ดไทแวนโลจิกคือมันไม่ได้ชัดอย่างนั้นนะแต่ว่ามันเป็นแบบมันคือตัวแทนของเด็กวัยรุ่นคนนึงแหละที่ร่าเริงเฉยๆที่ตื่นเต้นกับแบบทุกสิ่งที่เข้ามาความทรงจำทุกอย่างหายหมดอยู่ดีได้กลับมาเกิดอยู่ในร่างเด็กม.5อย่างเงี้ยแบบอุ๊ยม.5 ตื่นเต้นจังเลยเหมือนตอนนี้พี่ได้ย้อนกลับไปม.5 อีกทีผมว่าก็ดีนะถ้าคนพูดถึงอ่ะมันดูแบบคนดูเขาอินไปกับเราเนาะมันดูคงได้อะไรบางอย่างจากหนังเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าดีให้คนพูดถึงอ่ะการที่เขาพูดถึงเราแปลว่าเขาสนใจเราแหละพูดในแง่ดีในแง่ร้ายเดี๋ยวอีกเรื่องนึงแต่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะเราก็แบบมันมีแมสเสจที่พอเราได้เล่นแล้วเราได้อ่านบทแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนดูเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่สนุกอ่ะมันได้อะไรกลับไปคิดกับตัวเองแน่ๆเรื่องเนี้ยแล้วผมรู้สึกว่าถ้ายิ่งคนพูดถึงยิ่งเยอะเท่าไหร่แล้วพอคนได้ไปดูเราผมเชื่อว่าคนที่ดูจะได้อะไรกับมันแน่ๆคุณค่าของการมีชีวิตเนาะไอ้3เดือนนี่เวิร์คช็อปนี้หนักเหมือนกันเจอนักแสดงทุกคนวนเวียนไปวนเวียนมาหนักครับหนักอารมณ์ซีนอารมณ์แบบดีใจเสียใจโกรธกลัวครบหมดปีนสลิงกระโดดตึกกินสกีนตกน้ำหรือมันครบอะครบมากเรื่องนึงได้ทำเลยจริงๆในฐานะนักแสดงคือผมโคตรดีใจที่ผมได้บทเนี้ยพูดได้เต็มปากแล้วมันจะเป็นแบบหลักใหม่ของชีวิตผมอะเรื่องนี้แบบมั่นใจเลยไม่รู้ว่ารายได้ไม่รู้ว่าฟีดแบ็กจะเป็นไงแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยปากไว้แล้วในชีวิตผมชัวร์หนักครับคือที่จริงผมเหมือนทำงานเบื้องหน้าก็จริงใช่ปะแต่ที่จริงเราก็ทำงานเบื้องหลังเหมือนกันนะการที่เราทำงานเบื้องหน้าคือเบื้องหน้าคือคนเห็นเราในฉากที่ไปใช่ป่ะแต่เทคที่มันไม่ได้ใช้อะมันคือเบื้องหลังตอนพูดกับบีฟเรามันคือเบื้องหลังกว่าเราจะมาถึงตรงนี้การที่เราเวิร์กช็อปเราก็คือทำงานเบื้องหลังการที่เราใส่อินพุตเข้าไปมันคือเบื้องหลังการที่เราเครียดการที่เราต้องนั่งประชุมคุยนะแสดงว่าเวนี้ดีไหมตัวละครรู้สึกอย่างนี้ดีไหมมันก็คือการทำงานเบื้องหลังเหมือนกันนะคือเหมือนแบบเนี่ยภูเขาน้ำแข็งคนมันเห็นยอดอันนี้คือหนังอันนี้คือสิ่งที่คนไม่เห็นว่าแบบกว่าที่ผมจะได้สิ่งนี้มามันแบบมันทรหดมันแลกออกมาด้วยยาเหงื่อและร่างกายเรื่องนี้ถ้าผมเป็นไมเกรน
มันเครียดพี่มันเครียดด้วยมันใช้ร่างกายหนักด้วยครับแบบถ่ายติดกันใช้ร่างกายหนักกระโดดเปียกฝนหัวกระแทกนู่นนี่แบบแล้วปวดหัวหนักมากพี่ช่วงนึงกินพารามาแล้ว5-6 เม็ดนะจนแบบไม่ได้ละต้องไปเช็คแล้วก็แบบไมเกรนอ่อนๆแต่ว่าก็ยังดีเป็นอ่อนๆนะแต่มันก็ยังเป็นตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ก็ยังไม่หายต้นปีมาเราก็ไม่เคยเป็นไมเกรนหรอกไม่เคยครับไม่เคยจริงๆนะผมไม่เคยปวดหัวแบบนี้มาก่อนในชีวิตจนกระทั่งปีเนี้ยจากหนังก็ส่วนนึงจากหลายๆอย่างที่ทำก็ส่วนนึงเรื่องเครียดเรื่องอะไรเข้ามามันแบบพี่ผมไม่เคยต้องกินยาไมเกรนไม่รู้สึกว่าแบบปวดหัวแล้วมันทรมานแล้วไม่เคยรู้สึกแต่ก่อนได้ยินคนบ่นตอนเด็กเวลาคนบอกปวดหัวมันปวดยังไงอ่ะต้องกินยาเลยเหรออ่ะมึงลองดูแย่มากอ่ะแล้วมันจะมีช่วงแบบช่วงที่มันจะมาทุกวันเวลาเดิม2 ทุ่มมาแล้ว2 ทุ่มปวดแล้วปวดจริงการที่เราปวดหัวเราต้องแสดงออกว่าเราไม่ปวดหัวมันก็ต้องกินยามันก็ต้องถึงบอกว่ามันใช้ร่างกายเยอะแล้วเราก็ใช้หนักมาเรื่อยๆจนถึงปลายปีนี่แหละมันมาเรื่อยๆช่วงไหนนอนน้อยก็เป็นแล้วเวลามามันแบบไม่ทำงานไม่ค่อยได้เลยนะพอมาแล้วมันหนักหัวหนักแบบจี๊ดเหลือเกินอ่ะใจแม่งเอามากอ่ะแบบตาแบบออกง่วงชัดอ่ะเวลาไปถ่ายรายการเงี้ยแต่ตาออกมาเงี้ยเพิ่มพี่การที่เราเจอนักแสดงเยอะแน่นอนนักแสดงแต่ละคนมีวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนกันเราจะได้ซึมซับเราจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากวิธีที่เขาเล่นแน่นอนพี่พอยพี่ปีเตอร์พี่สุขวัญพี่หมึกแต่ละคนคือแบบมาแต่ละคนที่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วเราจะเห็นเวการเล่นหรือว่าวิธีการดึงอารมณ์ของเขามาส่วนเชอร์ที่เป็นนักแสดงใหม่สิ่งที่พอเราอยู่วงการเป็นนานๆแล้วเราขาดหายไปคือความสดใหม่ความธรรมชาติที่มันเฟรชมากๆเนี่ยคือสิ่งที่แบบผมได้เรียนรู้จากเชอร์ใช่บางทีมันหายไปแล้วแล้วเราพยายามหามันขึ้นมาใหม่และสิ่งนี้เราได้จากเชอร์นักแสดงใหม่เขาจะมีลูกนี้อยู่อยู่ไปเรื่อยๆมันด้านชาตอบโจทย์เลยอะบทอย่างนี้คือแบบโอ้โหตอบโจทย์จริงๆโอกาสที่แบบสวรรค์ให้รางวัลผมจริงๆอันเนี้ยมันก็ตอบโจทย์ในการไปอีกขั้นแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันก็จะมีขั้นต่อๆไปเรื่อยๆให้ผมได้แบบให้ผมได้เหยียบขึ้นไปให้ผมได้แบบได้ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่ามันทุกคนทุกอาชีพแบบมันไม่มียอดสูงสุดหรอกมันมีแต่ปีนขึ้นไปให้สูงกว่านี้เรื่อยๆนั่นแหละผมพยายามหาสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆสิ่งที่ทำให้ผมได้ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปให้เราได้พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆใช่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 เหมือนพอวันนึงเราตั้งโกไว้เราอยากปีนได้10 เมตรพอเราปีนได้10 เมตรสุดท้ายคุณคงไม่อยากหยุดแค่10 เมตรในวันที่ยังมีแรงอยู่ก็อยากไป15 เมตรพอไป15 เมตรพอเราเริ่มชินกับ15 เมตรแล้วเราก็อยากขึ้นไป20 25 30เริ่มอยากไปปีนอยากผาจำลองอยากไปปีนผาจริงอะไรอย่างเงี้ยไปไปหมดซีนที่เข้ากับเชอร์ก็ยากนะแล้วไม่ใช่ยากแค่ซีนเดียวหรอกผมถึงบอกว่าบทเนี่ยแม่งจบเรื่องนี้เชอร์ใช้คำว่าเชอร์เป็นนักแสดงก็ได้เพราะเชอร์ทำได้จริงๆแล้วแบบหรือซีนที่เข้ากับหลายหลายคนผมแบบเรื่องนี้แม่งมีซีนยากแบบมันไม่มีซีนง่ายจริงๆพี่เดินเข้าไปปิดประตูล็อกประตูมันยังยากเลยซีนนะคือแบบทุกซีนอะถ้าใครได้ดูหนังแล้วน่าจะรู้ว่าแบบหนังเรื่องนี้ไม่มีอะไรง่ายมุมกล้องหรือว่าวิธีการเล่นจังหวะหรือว่าแบบซีนอารมณ์กว่าจะถ่ายได้ฉากนึงกว่าจะถ่ายได้ซีนนึงนี่คือแบบทรมานมากครับผมแต่ผมว่าความพยายามความประณีตความตั้งใจของทีมงานทุกคนที่มีต่อหนังเรื่องนี้วันนึงที่คนดูได้ดูผมว่าคนดูน่าจะสัมผัสได้กับสิ่งนี้เพิ่มเลยแหละเพิ่มแบบมันต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างความรับผิดชอบมันคือเราสามารถ manage ชีวิตตัวเองยังไงได้บ้างเพื่อให้งานมันออกมาดีมันคือการ manage ชีวิตเลยพี่คือแบบถึงแม้ว่าเราจะยังทำได้ไม่ดีก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าผมก็ทำมันได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะเรามีระเบียบกับตัวเองมากขึ้นเรารู้ว่าพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรเรารู้ว่าหลังจากนั้นเราต้องทำอะไรแล้วเราจะรู้ว่าตอนนี้เราควรทำอะไรเพื่อที่จะให้ทุกงานหลังจากนี้มัน flow เพื่อที่จะให้แบบหลังจากนี้มันราบรื่นแต่ผมก็ไม่อยากไปบอกว่าผมบูตโตกับคนอื่นนะผมรู้สึกว่าแต่ละคนมันก็คงมีประสบการณ์ของเขาที่บางทีเขาก็โตกว่าผมแหละสมมติเพื่อนผมได้ไปฝึกงานในที่นึงเนี่ยเขาได้เรียนรู้ว่าโอเคสมมติฝึกเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านน้ำปั่นผลไม้เขาก็ได้เรียนรู้วิธีการปั่นเขาได้เรียนรู้วิธีที่จะดีลกับคนและรองรับอารมณ์ลูกค้าวิธีการพูดซึ่งสิ่งนั้นก็ทำให้วุฒิภาวะเขาโตขึ้นกว่าผมในมุมนั้นเหมือนกันผมเลยรู้สึกว่าแต่ละคนมันมีวุฒิภาวะที่โตกันในคนละมุมคนละแบบมากกว่าผมคงไม่ได้เก่งกว่าใครผมคงไม่ได้ดีกว่าใครแต่ว่าผมแค่ดีในด้านนี้ของผม
อันแน่ๆแหละพอเรารับบทคนหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตตัวละครเราได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือระหว่างถ่ายทำเราได้ประสบการณ์อยู่แล้วล่ะ29คิวที่ออกกองวันหนึ่งเราเจอคนมากมายเราเจอสิ่งที่แบบเราเจอปัญหาของเราแล้วว่าตรงไหนเราต้องเอาไปแก้เพิ่มคืนตรงไหนเราต้องเมืองพัฒนาตรงไหนเราทำได้ดีจุดไหนที่แบบสามารถเอาไปเล่นซีนอื่นต่อได้หรือว่าเราจะเจอสิ่งใหม่อยู่ทุกครั้งความตายเป็นสิ่งไม่แน่นอนฮะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะตายเมื่อไหร่หรือแบบจากที่เราคิดว่าเราแข็งแรงมาตลอดวันนึงมันอาจจะมีอะไรที่แบบอยู่ดีเราเกิดตรวจแล้วแจ็คพอตเจอว่าแบบอุ๊ยมีสิ่งนี้อยู่ในร่างกายเราด้วยเหรอหรือว่าแบบมันอาจจะเป็นโรคร้ายอะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยอ่ะมันแค่รู้สึกว่าอยากทำสิ่งอะไรทิ้งไว้ก่อนตายมั้งใช้ทุกวันให้มันคุ้มที่สุดอาจจะไม่ต้องทุกวันขนาดนั้นอ่ะคือบางวันมันก็เหนื่อยก็พักแต่ก็ถือว่าเราคุ้มแล้วแหละถ้าสมมติว่าวันนี้เราเหนื่อยพรุ่งนี้เราได้พักก็ถือว่าเราได้ใช้วันพักที่คุ้มก็คือใช้ทุกวันให้คุ้มนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่แต่สำหรับผมรู้สึกว่าก่อนไปอ่ะผมอยากเป็นที่จดจำมั้งคุยกับเชิญมาเหมือนกันจริงเนี่ยการที่จดจำมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าความต้องการของมนุษย์เหมือนกันนะอาจจะไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่สำหรับผมมันก็จะคือสิ่งนั้นอยากจดจำลึกไว้อะไรอย่างนั้นนะฮะในแง่ดีนะครับผมอยากทิ้งอะไรดีๆไว้ให้คนหลังจากนี้ได้ดูทิ้งให้เขาได้เห็นทิ้งให้คนได้พูดถึงผมเจอบางสิ่งที่แบบโอ้รู้สึกว่าโอเคความตายมันไม่แน่นอนจากเรื่องเนี้ยคือถึงจะเรียนรู้สัจธรรมแต่ผมก็ยังไม่อยากตายอย่างตอนนี้อยู่ดีพี่ คือเหมือนต่อให้เราท้อต่อให้เราเหนื่อยขนาดไหนแบบเราจะรู้สึกว่าเรามีเหตุผลที่มันอยากทำให้เราอยู่ทุกคนมันมีเหตุผลในการอยากอยู่ของตัวเองอ่ะมันก็ยังไม่ได้คิดเรื่องตายหรอกครับ ผมเพิ่ง21เอง มันก็มีจริงมุมที่โลกนี้มันไม่น่าอยู่แต่ว่าแบบมันก็มีมุมที่โลกน่าอยู่ไงแล้วก็น่าจะต้องมองมุมที่น่าอยู่มั้งสอนตัวเองอีกแล้วใช่เราต้องมองแง่ดีไว้สิมองจุดที่มันเป็นส่วนดีๆคุณอยากกลับมาเกิดในร่างตัวเองครับมันค้างคาอย่างแรกก็งานผมยังค้างคาอยู่ทำแล้วยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์มันเลยหรือว่าแบบอะไรหลายๆอย่างที่เราสะสมซ้อมมาเราอยากขึ้นคอนเสิร์ตก่อนของนายบายนายอะไรอย่างที่สองคือครอบครัวนะครับเรารู้สึกว่าพอเราทำงานเราไม่ได้มีเวลาอยู่กับเขาเราไม่ได้ทรีตตรงนั้นถ้าเราตายตอนนี้เราคงเสียใจที่แบบวันที่เราอยู่เราไม่ได้อยู่กับเขาอ่ะเหมือนเวลาเราแบบการทำงานของเราคือกราฟเราโตขึ้นเรื่อยๆก็จริงแต่เวลาที่เราอยู่กับเขามันน้อยลงทุกวันอย่างเงี้ยถ้าผมตายตอนนี้ผมคงเสียใจมากถ้าสมมติได้รางวัลกลับมาเกิดมาอีกทีผมก็คงใช้เวลากับเขามากขึ้นแหละ